สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำฟีเจอร์1ของเอ t เ u m DESIGNER นะครับจริงๆมีมาเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เวอร์ชั่นไหนนะครับจะเป็นฟีเจอร์สำหรับการ Export ไฟลไนะครับไปเป็นไฟล์ PDF นะครับแต่ว่า PDF ตัวนี้จะมีความพิเศษตัวหนึ่งก็คือว่าเป็น Td PDF นะครับตัว Td เนี่ยมันก็จะ อาศัยฟีเจอร์ T D ของ P D F ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ใช้เปิด P D F นี่จะต้องมีตัวปลั๊ิอิน T D อยู่ในตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นอของของเจ้าไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแนะนำเป็น Adobe Acrobat นะครับจะมีตัว T D ค่อนข้างที่จะฟีเจอร์ค่อนข้างจะโอเคกว่าเจ้าอื่นนะครับการใช้งานฟีเจอร์นี้ไม่ยากนะครับตอนนี้คือไฟล์ P C B ของผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับะนะครับ มีอุปกรณ์ครบแล้วนะครับจากนั้นเรามาที่เมนูไฟล์เลยนะครับแล้วก็มาที่เมนู e อ็กพอรนะครับแล้วด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะมี PDF CD อยู่นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคตรงนี้มันให้เราเลือกตำแหน่งการเซฟไฟล์เป็น PDF นะครับอ่าเป็น PDF นะแล้วก็คลิกเซฟ ได้เลยถ้าได้ตำแหน่งนครับอาจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เราตั้งค่านะครับในส่วนของการเรคคอร์ดทีดีดนะครับทั้งหมดเลยทั้งเทคทั้งทีดีบอดี้ทั้งคัพเปอร์ซิลสกรีนเห็นไหมไปหมดเลยและตัวล่างสุดก็จะมีให้เล e c กเลือกยกเว้นอ็อบเจกต์ที่อยู่นอกบอร์ดนะครับจะค่า d ดีฟ u อร์ไม่ถูกเล l e กนะครับอาในส่วนของ PDF ก็จะเป็นเป็นการเซตติ้งค่า d ดีฟฟอร์สำหรับ ในส่วนของปลั๊กอิน T D ของของ P D F นะครับผมอ่าโอเคนะครับตรงนี้คือเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นสามารถที่ export ไปได้เลยนะครับอ่ามันก็จะใช้เวลาดูโปรเซสบาร์ด้านล่างนะครับ ใช้เวลาอยู่พอสมควรขึ้นอยู่กับจำนวนอ็อบเจกต์นะครับเมื่อเอ็กพอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับปกติมันจะเปิดไฟล์ pdf ที่เอ็กพอร์ตเสร็จให้เราทันทีนะครับอันนี้ผมเปิดด้วยอัลโคแบนะครับงั้นตัว a ัล o b a บมันจะมีปลักอินทีดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่านะครับในส่วนของโมเดลเนี่ยมันจะมีแยกเป็นซิลสกรีนคอมโพเนนต์เป็นเน็ตนะครับเป็นบอร์ดนะครับซิลสกรีนนะครับท็อปอ่า เวลาเรา s e เล c กเห็นไหมมันจะไฮไลท์เห็นไหมไฮไลท์ตรงนี้เราสามารถเลือกมุมท็อปอย่างนี้นะครับเห็นะซีเล็กเล็กซ้ลสกรีนอ่าท็อปบอททอมอ่าบอททอมมันจะมองไม่เห็นตรงนี้อ่าผมกลับมาเป็นวิวปกตินะครับอ่าบอทอมันอยู่ด้านล่างนะครับอ่าอยู่ด้านบอททอมตรงนี้นะครับ คอมโพเนนต์นะครับนะมมเ,หนนะเห็นไหมคอมโพเนนต์อ่ะผมหมุนกลับมาเห็นไหมเวลา s e เล c กคอมโพเนนต์ U เห็นไหมมันจะไฮไลท์เป็นสีชมพู C นะครับ D หนึ่งอ่า D หนึ่งนะครับนะอ่า D หนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับไฮไลท์เป็นสีชมพูตัวเล็กๆนะครับอ่า U ตัวนี้ นี่ครับยูนะะอ่คอมโพเนนต์เสร็จมันก็ยังมีเน็ตนะครับเห็นไหมมันจะไฮไลท์เน็ตให้ด้วยนะเห็นไหมกลาวเห็นไหมจะเป็นสีส้มๆหน่อยนะครับเห็นไหมประโยชน์ของมันเลยนะครับคือตรงเนี้ยคือ ถ้าเราส่งงานให้ลูกค้าในลักษณะแบบนี้แล้วลูกค้าเปิด PDF TD ได้แบบนี้นะครับลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องมีโปรแกรมเอา t ที a d Designer นะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเช็คงานนะครับเช็คเน็ตเช็คอะไรได้ผ่านตรงนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ s o l มาร o r คอไม่มีอันนี้เป็นส่วนของบอร์ดนะครับอ่าด้านล่างก็จะเป็นวิวท็อปบอททอมเลฟด้านข้างนะฮะอ่าอันนี้ก็ ตัวทีดีมันก็คําสั่งหรือทูบาในตัวทีดีนี้ก็แล้วแต่โปรแกร,รม pdf นะครับของแต่ละเจ้านะครับจะจะไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคัดเซกชันได้ด้วยนะครับเห็นไหมคัดเซกชันตรงนี้ตรงนี้มันคัดในแนวด้านบนสามารถเปลี่ยนระนาบได้เปลี่ยนระนาบคัดได้ะนะครับ เซกชันแบบนี้นะครับโอเคไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์นะครับในการส่งงานนะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์ดีๆของ a า t เทียมดีไซเนที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับ